เอาเราไปกันที่ต้นสังกัดบอยแบนด์วง Astro กันบ้างนะครับผมก็แจ้งข่าวด่วนนะครับขอเลื่อนการคัมแบ็กของวงนี้จากเดือนมีนาคมนะฮะไปเป็นเดือนเมษายนนี้แทนด้วยเหตุผลนะครับเป็นการภายในนะฮะโดยนี่จะถือเป็นการคัมแบ็กแบบครบวงนะครับในรอบปีของ Astro กันเลยทีเดียวโดยวงนี้นะครับก็เตรียมได้ฉลองเดบิวต์ครบ5ปีแล้วนะฮะในวันที่28เมษายนนี้ครับขณะที่กำหนดการในการปล่อยผลงานใหม่นะฮะที่ทางต้นสังกัดนะครับอัปเดตมาเพิ่มเติมแล้วว่า Astro นะครับจะคัมแบ็กกลับมาพร้อมอัลบั้มเต็มชุดที่2ในวันที่5เมษายนนี้แน่นอนครับThank you.